สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตลาดเช้าเล่าเรื่องค่ะพบกันอย่างนี้เป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะไม่เว้นแม้กระทั่งวันหยุดนะคะแต่เลิกแบบนี้ก็คือ23ตุลาคมนั่นเองนะคะใช่ค่ะ8นาฬิกาตรงปุ๊บมาพบกับพวกเราก็จะต้องมีเรื่องราวดีๆมาฝากแน่นอนวันนี้ขอเริ่มด้วยเรื่องของของกินก่อนเลยแล้วกันเรามีเบเกอรี่ค่ะที่เขาเรียกว่าเป็นเบเกอรี่แนวฟิวชั่นผสานความเป็นไทยเข้าไว้รวมกันระหว่างพายแล้วก็ขนมไทยฟังดูแล้วไปกันได้เก๋นะจริงแต่รสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยรู้ใช่กินนี่ต้องระวังนะคะคุณแฟร์คะคุณเป้งคะกินต้องกินให้ถูกเวลาด้วยนะคะพอกินผิดเวลาปุ๊บหรือกินมากเกินไปเนี่ยกดไรย้อนมันกำเริบเลยค่ะคุณผู้ชมเคยมีอาการกันไหมเคยนี่ถึงขั้นเคยมีอาการจนต้องไปตรวจสอบกับทางเรื่องของหัวใจหรือเป็นโรคหัวใจเพราะเจ็บเสียดจุกด้านหน้าอกปรากฏไม่ใช่นะเป็นกรดไหลย้อนเป็นทีนี้ทรมานถึงขั้นนอนไม่หลับเลยค่ะคุณกลายเป็นโรคอื่นตามมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามีสมุนไพรนะคะที่เกี่ยวข้องกับออโรเวล่ามาฝากคุณผู้ชมแก้ปัญหาบรรเทาอาการกรดไหลย้อนค่ะนี่นะฮะในช่วงเช้าช้อปปิ้งนะครับมีเสื้อผ้าน่ารักๆมาฝากด้วยเป็นเสื้อคู่แต่ไม่ใช่คู่แบบว่าเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยเป็นเสื้อคู่ระหว่างคนกับหมาหรือแมวน่ารักป่ะเหมือนกันบางทีเราเลี้ยงเรารักไงเราอยากใส่อะไรที่เหมือนเขาอะไรอย่างเงี้ยต้อนรับหน้าหนาวด้วยน้องหมาจะได้อุ่นเอาแบบนี้ก็เอาใจคนรักน้องหมาน้องแมวเนาะว่าง่ายๆโดยเฉพาะน้องหมาเนี่ยหลายคนที่ก็เลี้ยงกันอยู่อย่างลิชากับพี่แป้งเลี้ยงไหมฮะอันนี้เลี้ยงแมวเลี้ยงแมวอันนี้เลี้ยงไหมเลี้ยงแล้วนี่เลี้ยงเหมือนกันนี่เอามาทุกวันเลยเนี่ยอยู่ในป่าไหนคะนี่ก็จะดูอย่างเดียวเลยนี่ก็จะใกล้เข้ามาเลยเกิดคุณผู้ชมคืออย่างนี้ค่ะระหว่างเจ้าของกับเจ้าตูบบางทีก็ชอบที่จะแต่งตัวละไม้คล้ายกันใช่ไหมเรามีภาพมาฝากกันค่ะลองมาดูกันนะคะว่าภาพน่ารักน่ารักแบบนี้เนี่ยเขาจะคล้ายและเหมือนกันขนาดไหนคือเขาบอกว่ายิ่งเลี้ยงไปหน้าตาก็จะเหมือนกันเฮ้ยนี่ไงเหมือนเริ่มเหมือนกันแล้วอ่ะเฮ้ยเห็นไหมแต่งตัวสีดำน้องหมาเขาก็สีดำด้วยไหมโอ้เหมือนมากอ่ะคือมันคล้ายกันจริงๆนะดูตรงช่วงคางดิพี่เป้ใช่ๆอันนี้พันอะไรนะบูลด็อกเฟรนช์บูลด็อกเป็นบูลด็อกบูลด็อกยิ่งเลี้ยงยิ่งผูกพันยิ่งเหมือนกันไปโดยปริยายนะฮะใช่ๆนี่ไงนี่ไงชื่อนี่อีกท่านนึงนี่คุณฟรองซัวนะครับแล้วอองตวนนะครับส่วนนี้คุณแซเกนะครับกับเจ้าสไปค์นะครับสุนัขพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้ครับนี่ดูตาเขาสิดูตาเฮ้ยคล้ายมากเลยอ่ะหน้าเรียวมาเลยเหมือนกันบุคลิกอารมณ์ก็เหมือนนะดูขึงขังดูขึงขังนี่น่ารักมากคุณป้าเจสิก้าครับผมนะคะและบัดดี้ก็คือชื่อว่าอะไรอ่ะน้องหมาบัดดี้บิชอนฟรีเซ่นะครับครับผมน่ารักเนาะดูยิ้มแย้มเหมือนเจ้าของเลยน่ารักค่ะเป็นมิตรใช่แต่ดูภาพต่อไปคุณผู้ชมดิฉันจะให้คุณดูค่ะโอ้เอาสินะยิ่งผูกพันกันมากเท่าไหร่ความเหมือนก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้นค่ะครับเอาสิคะนี่คุณเฮนรี่และเจ้าโฮปนะคะสุนัขพันธุ์อัฟกันฮาวครับนี่นี่ต้องมีลมนะไม่งั้นไม่ได้มาขนาดนี้ค่ะเพื่อนหลายเช็คหลายเช็คขนาดเครายังเหมือนเลยอ่ะคุณเซ้งนะฮะแล้วก็เจ้าฮอสนะครับสุนัขพันธุ์ชนาวเซอร์นะฮะชอบมากเลยเป็นน้องหมามีหนวดบอกหน่อยนะคะว่าทั้งหมดนี้คือผลงานของช่างภาพชื่อเจอราร์ดเกสซิงค่ะเขามีภาพพิสูจน์ให้เห็นกันไปเลยนะคะว่าเจ้าของและสุนัขคู่ใจของเขานั้นมีความละไมคล้ายคลึงกันขนาดโอ้ยเหมือนมากโอ้โหดูดิอันนี้พันอะไรอ่ะชาวน้องเรกกี้กับคุณโมริก้าเขาก็อุตส่าห์ไปทำลิ้นให้สีเหมือนด้วยนี่น่ารักอ่ะยังไม่จบค่ะยังไม่จบเรื่องของเราเพราะว่าเรามีนอกจากภาพนิ่งเรามีภาพเคลื่อนไหวให้ดูอุ้ยเหรอเออนะความน่ารักเขาบอกหมาในซื่อสัตย์ใช่ไหมค่ะแต่เราก็ไม่นึกว่าในความซื่อสัตย์นั้นมันจะมีความซื่อสุดๆอยู่ด้วยเฮ้ยซื่อสุดเลยซื่อมากเดี๋ยวไปดูวิดีโอกันค่ะนะครับน้องหมาไซบีเรียนนะครับคือเขาเนี่ยจะเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านไม่ได้เนี่ยเปิดประตูให้หน่อยหาเรียกเข้ามาเถอะเข้ามาดิเข้ามาให้หน่อยไม่เข้าครับเครียดเลยทำไมไม่เปิดประตูให้ผมเออขอเหงื่อตกเลยเหงื่อตกก็เลยทำให้ดูครับไม่มีกระจกประตูไม่ได้เปิดแต่ไม่มีกระจกไงพอเขามาปั๊บเอ้ายังไงคือไม่มีใครบอกเปิดประตูแต่มันไม่มีกระจกไงเออแล้วก็ไม่เข้าด้วยมันซื่อมากต้องเปิดประตูให้เท่านั้นถึงจะยอมเขาบอกที่ด้านประตูหรือเปล่าว่าเฮ้ยมันมีที่เปิดมันมีที่เปิดเนี่ยแล้วก็เฮาเรียกอยู่นั่นอ่ะเปิดแล้วเข้ามาอยู่แล้วเห็นไหมล่ะมันมีด้านจับประตูไงเห็นไหมเขาฉลาดขนาดไหน
กล้าผมโถน่าสงสารนะลูกเอ้ยเอ็นดูโถลูกไม่ยอมเข้าด้วยอ่ะซื่อมากอ่ะขนาดเดินให้ดูแล้วนะครับผมเร็วๆสิต้องบอกว่าเป็นคนซื่อสัตย์แล้วมีมารยาทที่งามมากนะคะโจรคุณเอาเป็นยิ่งอย่างนะที่คนเข้าบ้านใครแบบนี้ถ้าไม่เปิดประตูให้ถูกต้องนะมันจะมีเหรอเคยเปิดประตูให้โจรเนี่ยเหรอไม่เคยเลยเชิญค่ะข้างในมีทองที่เซฟค่ะลืมตัวเวลาพูดอะไรไปลืมตัวมีอยู่ตรงไหนอ่ะเซฟเหรอเอาเถอะช่วงหน้าดีกว่าช่วงหน้านะคะใครเป็นกดไหลย้อยจนย้อนขึ้นมาห้ามพลาดค่ะมาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรอโลเวรากันค่ะจะไม่เปิดประตูให้โจรละแบบนี้หลายๆคนคงได้พักผ่อนร่างกายบ้างนะคะเพราะที่ผ่านมาทำงานกันหนักเหลือเกินทำงานกันไม่เป็นเวลากินไม่เป็นเวลานอนไม่เป็นเวลาจนเกิดโรคสะสมบางคนเครียดถึงขั้นเป็นโรคกรดไหลย้อนค่ะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าวิธีการบรรเทานั้นทำยังไงวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญนะคะมาพูดคุยกับคุณผู้ชมด้วยค่ะต้อนรับอาจารย์มานิตวราภาคผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรอโลเวร่าค่ะสวัสดีอาจารย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งสามท่านเจออาจารย์ตีครั้งก็สดใสทุกครั้งเลยเรามาอยู่กับหนุ่มสาวนี่เราก็เลยเป็นหนุ่มสาวด้วยแต่กลายเป็นว่าพวกเราเนี่ยสดใสไม่เท่าอาจารย์นะคะสดใสเท่ากันแหละเพราะว่าเริ่มทานอโลเวร่ากันแล้วเริ่มทานแล้วเริ่มแล้วนะครับคือแต่บางคนอาจจะยังไม่เริ่มแล้วก็ยังงงอยู่ด้วยว่าอ้าวแล้วสาเหตุที่มันทำให้เรากลายเป็นโรคต่างๆกรดไหลย้อนหรืออะไรมันมาจากไหนคือกรดไหลย้อนนี่เขาเรียกว่าเป็นmodern disease คือเป็นโรคสมัยใหม่สมัยใหม่เพราะว่าคนหนุ่มสาวก็เป็นเยอะใครเป็นแล้วทันสมัยโมเดิร์นทันสมัยเลยเป็นโมเดิร์นแล้วก็ไม่ยอมแล้วก็ยิ่งทำงานในวัยนี้ฮะอายุขนาดนี้เป็นมากปรากฏว่าคนเป็นผู้สูงอายุเนี่ยกลับเป็นน้อยสาเหตุก็เพราะว่าความเครียดหนึ่งนะฮะการรับประทานอาหารไม่เป็นเวลาอันนี้เป็นเหตุใหญ่เพราะว่าส่วนมากก็จะไปทานแล้วก็ไปนอนจริงก็คือไปทานเอาตอนดึกๆแล้วทานการทานอาหารนี่มันต้องทานแล้ว2ชั่วโมงถึงจะไปนอนถึงจะไปนอนได้ครับส่วนมากเราทานแล้วยังไม่ถึงชั่วโมงเราก็ไปนอนแล้วเพราะว่าเราไปทานเราตอน5ทุ่มแล้วก็เนาะเที่ยงคืนนอนอย่างนี้เป็นต้นทำบ่อยแล้วก็อาจารย์ครับตี2ตี3อย่างเงี้ยครับอันนั้นก็จะปีมานี้แล้วก็ครับอันนั้นก็จะเป็นเร็วเพราะว่าปาร์ตี้จะมีอะไรฮะมีน้ำอะไรฮะมีแอลกอฮอล์คือแอลกอฮอล์นอนดึกนะฮะทานก่อนนอนนะฮะความเครียดนะฮะผสมกันเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นโรคกรดไหลย้อนค่อนข้างแน่นอน 80-90% เป็นช้าเป็นเร็วหมายถึงว่าพฤติกรรมมันจะซ้ำๆนะฮะแต่ถ้าหากว่าเปลี่ยนพฤติกรรมซะนะฮะนอนให้เร็วขึ้นทานอาหารให้เป็นเวลาแล้วก็ลดความเครียดนะฮะ ออกกำลังกายอันนี้ก็จะช่วยได้แต่ถ้าเป็นแล้วก็ควรจะสนใจเรื่องอโลเวร่าที่วางอยู่ต่อหน้าเรานี่คืออโลเวร่าครับอโลเวร่านี่คือถ้าพูดเป็นภาษาบ้านเราก็เรียกว่าว่านหางจระเข้แต่ว่าว่านหางจระเข้เนี่ยในโลกนี้มันมี300สายพันธุ์แต่สายพันธุ์ที่มาบรรจุสกัดอยู่ในขวดแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าสายพันธุ์ขอโทษค่ะอาจารย์เรียกว่าอะไรคะบาบาเดนิสมิลเลอร์เดี๋ยวดีใจขนาดนั้นเลยเหรอเก่งอาจารย์เก่งหน้าห้องเลยค่ะเดี๋ยวได้เอนะให้เกียรติได้เอเพราะฉะนั้นพอสายพันธุ์นี้เนี่ยเขาผ่านการผลิตที่ถูกต้องการปลูกสายพันธุ์ถูกต้องการปลูกถูกต้องเนี่ยมันก็จะช่วยได้ในเรื่องกรดไหลย้อนครับเพราะว่าสารอาหารที่อยู่ในอโลเวร่าเนี่ยมีถึง200สายพันธุ์200สายพันธุ์เนี่ยตัวที่นำโด่งมาเลยครับเป็นความโดดเด่นของอโลเวร่าเนี่ยเขาเรียกโพลีแซคคาไรในโพลีแซคคาไรก็ยังแยกย่อยออกไปอีกเป็นภาษาวิทยาศาสตร์อีกเยอะนะฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาทำได้ก็คือเรื่องการสมานการอักเสบเราจะเห็นว่าสมานได้จริงไม่จริงเนี่ยทดลองได้ครับกับแผลที่ผิวของเรากับแผลไฟไหม้แผลมีของมีคมบาดหรือว่าแผลที่เกี่ยวกับเรื่องแม้กระทั่งที่โดนแดด
เผาเกรียมเนี่ยนะฮะนะถ้าคุณเป้งไปออกแดดไปเล่นกีฬาไปตีกอล์ฟไปปั่นจักรยานค่ะไปปั่นจักรยานใช่ไปปั่นจักรยานนะฮะแล้วเกรียมเนี่ยนะฮะต้องใช้อะโลเวล่าทาเลยแล้วเกรียมรู้สึกเองเหมือนไปอยู่บนเตาถ่านใช่ใช่คือก่อนที่จะไปออกแดดนี่ทาก่อนทาแล้วก็ทานด้วยแล้วก็พอออกจากแดดมาทาอีกครั้งเหมือนเป็นคนที่แบบว่าขี่จักรยานฝ่าดงอะโลเวล่าออกมาพอกไว้ปุ๊บขี่ได้เลยใช่ไปแบบลื่นๆใช่แล้วผิวเราเนี่ยจะไม่คล้ำเกรียมอ๋อครับอันนี้ส่วนบำรุงผิวอะไรประมาณนี้ช่วยได้อยู่แล้วเพราะว่าถ้าเป็นท้องตลาดทั่วไปที่เราเห็นว่าบำรุงผิวนั้นน่ะก็คือส่วนผสมของโลเวล่าน่ะมันน้อยนะฮะแต่ที่อยู่ต่อหน้าเราเนี่ยนะฮะมีเป็นของ 100% โอ้ก็คือไม่ต้องไปผสมอะไรเพราะฉะนั้นมันจึงจะช่วยได้เรื่องสุขภาพดีๆอ่ะทำให้สวยได้ด้วยทีนี้ถ้าเกิดว่าย้อนกลับมาที่กรดไหลย้อนเนี่ยแสบร้อนกลางอกอาการเริ่มต้นเป็นอาการเริ่มต้นก็คือเรื่องของการแสบปวดแสบปวดแสบหน้าอกบางคนก็เข้าใจว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจนะมันรู้สึกแน่นๆปวดแสบแต่ความจริงนี่ก็คือว่ามันจะปวดแสบขึ้นมาเป็นเวลาคือมันไม่ใช่ว่าตลอดเวลาแต่ว่ามันจะเป็นช่วงๆของมันนะฮะแล้วก็บางคนก็ตอนก่อนนอนบางคนก็ตอนบ่ายบางคนก็ตอนเช้านะฮะแล้วก็อย่างนึงก็คือว่าการอักเสบเนี่ยมันจะอักเสบบนที่กระเพาะอาหารตรงหูรูดระหว่างหลอดอาหารตรงนั้นน่ะเมื่ออักเสบแล้วนี่ทำให้กรดที่อยู่ในท้องเนี่ยก็พุ่งขึ้นมาข้างบนมันอยู่ตรงบริเวณไหนคะอาจารย์หูรูดเนี่ยกระเพาะอาหารเลยมันจะรู้สึกเจ็บตรงไหนคะมันจะอยู่ลิ้นปี่เนี่ยขึ้นที่ข้างบนฮะแล้วก็มันคล้ายๆกับร้อนอยู่ข้างในนะแล้วก็จะขมขมคอแล้วก็เหมือนกับอยากจะอาเจียนอาการเหล่านี้เนี่ยรวมแล้วอยู่เป็นเรียกว่ากรดไหลย้อนจนถึงขั้นที่ว่าถ้าปล่อยให้เรื้อรังไปในที่สุดก็เริ่มจะเสียงแหบนะและบางคนก็ไม่สนใจมันในที่สุดแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนเป็นมะเร็งได้นะครับเพราะฉะนั้นดีที่สุดก็คือเราดูพฤติกรรมของเราการกินการนอนการพักผ่อนแล้วก็ทานโลเวล่าอ๋อนะโลเวล่านี่ช่วยได้เลยครับคือเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันหายไปมันหายไปคืออะไรที่เป็นการอักเสบข้างในเนี่ยไม่มีอะไรสู้โลเวล่าได้การอักเสบข้างในนี่ก็เรียกปวดตามข้อนี่ก็อักเสบนะฮะนิ้วล็อกนี่ก็อักเสบนะฮะริดสีดวงนี่ก็อักเสบแผลในกระเพาะก็อักเสบค่ะภูมิแพ้นี่ก็อักเสบคือมันการอักเสบทั้งหมดเนี่ยจะต้องเป็นอโลเวล่าเพราะว่าเขาดีเขาเด่นในเรื่องของการอักเสบทั้งภายนอกภายในนะฮะเห็นเขาบอกว่าเวลาร่างกายเราผิดปกติอะไรก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่ก็เกิดจากการอักเสบเป็นเบื้องต้นเลยเป็นเบื้องต้นเลยจะนำไปสู่โรคต่างใช่ไหมคะเพราะว่าทุกวันนี้เราทานอะไรเยอะฮะเราทานน้ำตาลเยอะน้ำตาลแล้วน้ำตาลไปเจอกับอะไรไปเจอกับสารพิษสารพิษมาจากไหนตอนนี้เยอะไปหมดเลยจากผักแค่หายใจได้แล้วนะฮะผักนี่ความจริงเรานึกว่าการทานไม่ทานเนื้อสัตว์ทานแต่ผักเนี่ยปลอดภัยแต่ปรากฏว่าผักนี่ก็มีสารพิษพวกยาฆ่าแมลงอะไรเงี้ยนะฮะถูกต้องเพราะว่าล้างออกไหมไม่ออกบางทีมันก็ไม่ออกมันอยู่ในเนื้อเยื่อใช่ใช่เพราะฉะนั้นสารพิษน้ำตาลไขมันรวมกันมันก็อักเสบประกอบกับเรื่องความเครียดทำให้อักเสบมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าคนทุกวันนี้เนี่ยเดี๋ยวก็ปวดหัวเดี๋ยวก็ปวดท้องนะเดี๋ยวก็นอนไม่หลับนะปวดแสบมาจากการอักเสบทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นการอักเสบนี่อโลเวล่านี่เขาช่วยได้ในเรื่องของสารอาหารเนี่ยไม่ใช่ยาครับเขาเป็นธรรมชาติของเขาสารนั้นในการสมานการอักเสบนะเป็นธรรมชาติของเขาเลยว่าไม่ใช่ว่าจะต้องไปกินเป็นยาสารเคมีแต่อโลเวล่าเนี่ยเขามีวิตามินครับตั้ง10กว่าตัวมีโพลีแซคคาไรด์มีอะมิโนแอซิดนะฮะแล้วก็มีแร่ธาตุประมาณสัก8ตัวนะแล้วก็ยังมีเรื่องของสารอาหารอื่นๆที่เป็นภาษาวิทยาศาสตร์อีกมากนะครับนี่ไงก็ดูสิอาจารย์ต้องดื่มอโลเวล่าทุกวันแน่เลยหน้าตาถึงได้สดใสขนาดนี้แล้วดูผมอาจารย์ครับผมใช่โอ้ดอดำดอกกนุ้ยค่ะทำไมต้องเน้นตรงนั้นล่ะเห็นแล้วอิจฉาดำดำดำอยู่ก็ผมของแฟรี่ค่ะแฟรี่แฟรี่ก็ดำค่ะแต่ไม่ค่อยดกค่ะแต่ช่วงนี้มันเริ่มบางๆแล้วอาจารย์ค่ะใช่ๆคือสาเหตุที่ผมร้องไม่ให้กำลังใจเลย
ผมเราร่วงเยอะแล้วก็บางทีมันก็เปลี่ยนสีเซลล์รักผมเซลล์รักผมเซลล์รักผมนี่เป็นเหตุเลยเพราะว่าเป็นเหตุเนื่องจากว่าเซลล์รักผมเนี่ยมันขาดสารอาหารนะฮะสารอาหารเดิมทีเนี่ยสมัยเราเป็นเด็กเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์แต่พอเราโตขึ้นเนี่ยเราก็ทานอะไรก็ไม่รู้เป็นจังฟู้ดเป็นทานตามใจปากดื่มบ้างแต่แอลกอฮอล์บ้างบุหรี่บ้างอะไรผสมผสานเพราะฉะนั้นสารอาหารเนี่ยที่จะไปบำรุงเซลล์รากผมจึงน้อยเราถึงขั้นต้องกลับไปดื่มนมแม่ไหมคะจางโอ้ยคุณเอ้ยดื่มนมแม่ให้คุณไม่ไหวแล้วแม่บอกว่านมแม่หมดอายุแล้วลูกไม่ไหวแล้วลูกกระเพาะอาจารย์ของตอนเด็กๆเราสารอาหารเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเราทานอโรเอล่าเนี่ยเนื่องจากว่าสารอาหารเขาครบเราก็ไม่ต้องไปทานอย่างอื่นมากมายอะไรเรียกว่าพอทานวันละแค่2ครั้งนะฮะเช้าเย็นแล้วก็เมื่อเราได้สารอาหารที่ครบเนี่ยเซลล์รากผมนี่เขาจะฟื้นเขาจะกลับมาแข็งแรงแล้วสิ่งหนึ่งที่เขาจะทำคือเขาจะสร้างเม็ดสีเมลานินพอเม็ดสีเมลานินฟื้นเนี่ยผมเราจะดำขึ้นมาครับที่สำคัญเนี่ยทำให้อาจารย์มีสติด้วยเพราะว่ามุกเมื่อกี้ของริชาฮากระทั้งสตูคุมสติกันไม่อยู่ทั้งพิธีกรยันทีมงานแต่อาจารย์ยังพูดต่อได้พูดต่อได้เพราะว่าต้องทำหน้าที่ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ชอบมากจริงค่ะนะครับเพราะว่าถ้าเขวไปตามวิชาเดี๋ยวรายการเราจะล่มก่อนนะเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งสติคลองสติว่าเราคลองสติได้เพราะเราทานอโรเวล่าเห็นไหมนะฮะขอเสียงจริงนี่เรื่องจริงคลองสติได้ติงเพราะว่ามีชื่อในเรื่องของอะมิโนแอซิดอะมิโนแอซิดเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เซลล์สมองแข็งแรงนี่คือเรื่องจริงนะเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงว่าเราเป็นเด็กที่มีเด็กอยู่ที่บ้านเรียนหนังสือทานแล้วเนี่ยสมองนี่จะดีเรียนหนังสือได้ดีเสริมพัฒนาการด้วยสำหรับพวกเราเนี่ยควรจะทานเสื่อมแล้วครับก็ควรทานเหมือนกันควรทานทำไมสายตาคุณมองแบบนั้นไม่ก็เด็กอ่ะเขาพัฒนาก็พัฒนาดีแต่เราที่มันเริ่มเสื่อมแล้วเนี่ยมันก็ซ่อมแซมใช่ไหมก็ซ่อมแซมก็ซ่อมแซมมันโดยเฉพาะมาพูดถึงเรื่องของเส้นผมกับมาหน่อยกลับมาวนที่เส้นผมที่หนังซีรีส์นั่นก็เดือดร้อนอยู่นั่นแหละนะลูกไปลูกมาแล้วกลับมาถึงเส้นผมก็คือว่าอโลเวร่าเนี่ยภายใน3เดือนผมหงอกเนี่ยจะค่อยๆฟื้นกลับมาดำผมที่เคยร่วงเป็นกระจุกเนี่ยจะร่วงน้อยลงแล้วก็ผมก็จะดำดูดีนะฮะแล้วก็เราก็จะไม่แก่ไม่เท่าดำดูดีมันก็เป็นดำขำดำขำด้วยเพราะฉะนั้นท่านที่สนใจก็โทรศัพท์มานะฮะแล้วก็บอกขอเอามาทดลองหน่อยสัก1กล่องอย่างเงี้ยได้เลยนะครับที่หมายเลข0853458833นะครับแล้วก็0853458844นะครับ2เบอร์นี้โทรได้เลยนะครับแล้วท่านดื่มไปทานไปวันละครั้ง2ครั้ง3ครั้งที่จริงมันไม่ใช่ยาครับไม่ต้องบอกว่าจะต้องอะไรยุ่งยากอะไรใช่คือทานได้เลยนะฮะและประมาณเดือนที่2ที่3นะฮะก็จะเห็นผลแล้วค่ะอ๋อสุดยอดเลยโทรได้เลยนะฮะครับให้อาจารย์ฝากเรื่องการดูแลสุขภาพการดูแลสุขภาพนะครับนอกจากทานโรเมล่าแล้วเราดูควรจะดูแลสุขภาพในเรื่องสำคัญ 3-4 เรื่อง1เรื่องของการทานอาหารนะฮะก็คือทานในเรื่องของที่มีวิตามินที่เป็นผักสีเขียวนะฮะแล้วก็ปลอดสารพิษแล้วก็ข้อที่2การออกกำลังกายครับถ้าใครขาดการออกกำลังกายนะแน่นอนเลยโรคจะมาเยือนข้อที่3เรื่องของแอลกอฮอล์กับบุหรี่ครับหลีกเลี่ยงนะฮะข้อที่4ความเครียดถ้า4อย่างนี้เราป้องกันได้เหมาะสมโรค NCD ก็จะไม่มาโรค NCD คือโรคที่ไม่ติดต่อครับเบาหวานความดันอะไรพวกนี้ฮะค่ะโหวันนี้ความรู้เยอะเลยนะคะขอบคุณอาจารย์มานิตวราภาคด้วยนะคะที่มาให้ความรู้กับเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสนใจสุดๆคือเรื่องผมเนี่ยแหละดกดำดูดีเด้งดึงโดดเด่นดื่มดูดดีด้วยอะไรมันจะขนาดนั้นเอาไปลองกันดูแล้วกันคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะอร่อยติดตลาดค่ะวันนี้เรามีเบเกอรี่ฟิวชั่นน่าสนใจมากนะจะเป็นอะไรเดี๋ยวชมกันค่ะดำเ
ตลาดวันนี้ค่ะเรามีเรียกว่าเป็นเบเกอรี่ฟิวชั่นค่ะคือมากกว่าความอร่อยแล้วนะคะก็ต้องเป็นเรื่องของประสบการณ์ของคนทานด้วยอะไรที่มันมีการผสมผสานกันเนี่ยถือว่าเป็นประสบการณ์ในการกินที่ดีทีเดียวนะคะงั้นตอนนี้ค่ะต้องขอต้อนรับร้านนี้เลยดีกว่านะคะเจ้าของร้านเข้ามาด้วยค่ะขอต้อนรับเลยนะคะคุณพนิษฐ์นาฏกอกหวานหรือว่าพี่น้อยนาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับใช่ค่ะวิอย่างมีประสบการณ์อย่างที่แฟรี่บอกเลยอะค่ะผู้ชมต้องรีบติดตามช่วงนี้เลยนะคะเพราะเขาขายไม่เยอะเพราะเขามีน้อยหน่าน้อยหน่านี่ไม่คิดว่าไอ้ที่ซ้อมเนี่ยมันจะมาถึงตรงนี้นะคะมันจะเอาถึงตรงนี้จริงเมื่อกี้แล้วก็พยายามข้ามข้ามไปแล้วเอามาจนได้นี่คือพายค่ะที่มีการผสมผสานระหว่างพายกับขนมหวานเฮ้ยเป็นประสบการณ์ของคนทานที่แบบเฮ้ยมันน่าทานมากเลยอ่ะเป็นขนมหวานแบบตกลงจะฝรั่งหรือไทยดีคะก็เป็นการผสมผสานระหว่างตะวันออกและไทยนะคะตะวันตกตะวันออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอ๋อแล้วจุดเริ่มต้นเราทำเบเกอรี่มาก่อนเลยป่ะครับใช่ค่ะจุดเริ่มนี่เป็นพนักงานบริษัทนะคะค่ะแล้วก็เริ่มจากเริ่มเบื่อ อยากจะทำอะไรที่เป็นธุรกิจตัวเองค่ะตอนนี้ยังทำงานบริษัทอยู่ไหมคะหรือลาออกเลยลาออกเลยค่ะทำมานานหรือยังคะเบเกอรี่เบเกอรี่นี่เข้าปีที่5แล้วค่ะนี่ก็ถือว่าทำมาพอสมควรครับทำไมถึงตั้งชื่อร้านว่าสยามพายบายใครคะบายชนินนั่นนะคะงงอยู่ว่าแล้วชนินนี่คือใครน้อยหน่าหายไปไหนน้อยหน่าหายไปไหนคะค่ะก็สยามพายบายชนินก็เป็นชื่อเพจ Facebook ของเรานะคะก็มีอีกท่านหนึ่งช่วยกันทำนะคะมีพี่ชนินมีพี่ชนินนะคะช่วยกันผู้ชายท่านหนึ่งเขาเป็นใครเลยค่ะดูสิคะดูพี่แป้งค่ะเขาเป็นใครคะคุณแฟนค่ะคุณแฟนนั่นแหละโอ้ยมันอะไรขนาดนั้นเนี่ยเดี๋ยวนึงทำไมสองคนนี้ต้องอยากรู้เรื่องของคุณน้อยหนาขนาดนี้คะแล้วเขามีไส้เผือกไงเราชอบเผือกเราชอบทานมากมีไส้อะไรบ้างดีกว่าเขาเรียกเป็นไส้ไหมหรือเรียกเป็นหน้าไม่มั่นใจเป็นไส้ค่ะไส้ขนมไทยต่างๆนะคะหลักๆแล้วประมาณ 6-7 ไส้ค่ะค่ะแต่วันนี้ที่นำมาเด่นๆเลยนะคะพายตะโก้เผือกอ๋อนี่ที่บอกว่ามีไส้เผือกอันนี้นี่เองค่ะตะโก้เผือกเมนูนี้ขายดีมากเลยนะคะตอบรับดีมีกล้วยไข่เชื่อมครีมกะทิค่ะค่ะคือแล้วก็เมนูนี้ขายลูกตาลนมสดเฮ้ยดูดิชื่อเมนูเป็นไงล่ะต่อค่ะต่อค่ะแล้วทีนี้เราทำพายไส้ขนมไทยอะค่ะออกตลาดแล้วกระแสตอบรับดีมากค่ะแล้วก็มีในเรื่องการซื้อฝากซื้อเป็นของขวัญจัดเบรกลูกค้าเริ่มอยากจะทานแบบเมนูทำอันนู้นอันนี้ได้บ้างไหมทำได้ค่ะเราก็มีเมนูที่น่าทานอื่นอย่างเมนูนี้ค่ะเป็นทาร์ตอัลมอนด์อัลมอนด์วิทบลูเบอรี่อัลมอนด์บลูเบอรี่ลูกบลูเบอรี่สดด้วยนะฮะใช่ใช่ค่ะก็เป็นเมนูตะวันตกก็มีเหมือนกันนะคะผสมผสานไหนๆก็มาแล้วเอาตรงนี้สักหน่อยแล้วมาเป็นก้อนเลยช่วงเช้าๆอยากทานอะไรคู่กับเครื่องดื่มนะคะค่ะค่ะก็เป็นเมนูเค้กค่ะเป็นเค้กแอปเปิ้ลมิกฟรุตคืออันนี้ใช่ใช่เค้กแอปเปิ้ลมิกฟรุตถัดไปก็เป็นเค้กช็อกโกแลตกล้วยหอมโอ้ยนี่ดูพายกล้วยดีกว่าเนาะพายกล้วยก็บอกเห็นกล้วยเป็นชิ้นๆเลยนะดูไส้สวยงามคือเนี่ยเรามาคือตะวันตกก็น่าทานไทยๆของเราก็น่าทานด้วยพี่เป้งหลายคนก็คงจะรู้สึกแปลกตาเนาะเพราะว่ามันเป็นแบบผสมผสานขนมไทยกับพายเข้าด้วยกันใช่ค่ะอันนี้ขออีกทีค่ะคือกล้วยกล้วยไข่เชื่อมกล้วยไข่เชื่อมเป็นลูกๆเลยเห็นเป็นแบบไม่กักเลยอ่ะให้กล้วยไข่เป็นไข่เป็นลูกๆเลยค่ะเอาสิลองไหมล่ะขออนุญาตเลยครับกัดเลยไหมคะตอนแรกว่าช้อนจะไม่ต้องด้วยนะโอเคค่ะไม่ใช่แล้วครับหิวเขาบอกว่านอกจากไส้พวกดีแล้วที่อื่นเอ้ยไม่ใช่ที่อื่นในร้านมีไส้อื่นด้วยอย่างที่นำมาวันนี้นะคะส่วนหนึ่งนะคะไส้อื่นเราก็จะมีหลากหลายค่ะมีสาคูใบเตยมะพร้าวอ่อนอย่างนี้มีพายเต้าส่วนครีมกะทิด้วยชอบเต้าส่วนเขาไม่ได้เอามาโอ้เสียใจงั้นเราเผือกก่อนนะพี่น้อยหน่าเล่าต่อค่ะแล้วก็มีพายตะโก้แห้วมะพร้าวอ่อนชอบแห้วด้วยนี่มันต้องสั่งสมประสบการณ์นานถึง5ปีเลยกว่าจะมาเป็นแบบนี้หรือเปล่าคือเริ่มเราเริ่มจากไส้อย่างไส้นี้ค่ะไส้กล้วยไข่เชื่อมครีมกะทิที่คือเริ่มมาก็เอาไส้แบบไทยๆเลยเหรอคะไส้ไทยๆเลย
มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่เรานำถือทำมาให้ลองชิมแล้วเราก็พอทานเข้าไปมันรู้สึกว้าวตั้งแต่แวบแรกที่เราได้ชิมผมก็ว้าวครับเพราะว่าตัวกล้วยเนี่ยมันจะเป็นกล้วยเชื่อมแต่ว่ามันไม่ได้หวานแหลมไงนะครับแล้วตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นครีมใช่ไหมฮะครีมกะทิค่ะมันตัดแล้วมันอร่อยนะครับที่สำคัญคือที่ชอบคือเวลากินพายเนี่ยเวลากินแทบจะเอาจานใบใหญ่มาลองพอกัดแล้วมันจะร่อนมันจะร่วงกลาวไงแต่อันนี้ไม่นะเห็นปะไม่หกแล้วเธอด้วยแล้วก็แป้งก็อร่อยมากด้วยความที่เป็นคนชอบทานขนมไทยอยู่แล้วพอได้ทานที่ผู้ใหญ่ทำมาให้ทานในวันนั้นเราก็รู้สึกว้าวรู้สึกโอ้มันไม่เค็มมันไม่เหมือนกล้วยไข่เชื่อมแล้วราดกะทิบนในถ้วยนะคะที่เราเคยทานไม่เค็มส่วนแต่วันนั้นที่ผู้ใหญ่ท่านนำมาก็เลยเป็นแล้วในวันนี้เราก็พัฒนาไปเรื่อยๆค่ะไส้นั้นไส้นี้เราก็เลยได้ว้าวทุกวันนั่นเองไอ้เราก็เพิ่งพูดแล้วไม่ร่วงแต่ว่าเขาไม่ได้ทำพายร่วงเขาทำกล้วยร่วงตรงตามเองอ่ะใช่ส่วนตะกร้อเผือกนี่ไม่หวานแหลมเลยรสชาติกลมกล่อมแต่แบบกำลังดีมากใครที่ไม่ชอบทานหวานนี่คือแบบว่าถูกใจเลยแหละนะคะก็เป็นไส้ที่ขายดีแล้วก็คนชอบเยอะค่ะเพราะว่ามันจะหอมนมสดอะไรจะขนาดนี้อร่อยอ่ะแล้วมีแผนต่อยอดแบบมีไส้อื่นๆอะไรเข้ามาฟิวชั่นเพิ่มเติมไหมฮะค่ะก็มีหลายๆไอเดียจากลูกค้าค่ะเดี๋ยวเราจะพัฒนาต่อไปนะคะเต็มที่เลยที่เราถามไปยังขายดีสุดไส้ไหนเนี่ยเออยังเนาะตะโก้เผือกตะโก้เผือกถูกต้องค่ะจริงเหรอตะโก้เผือกตะโก้เผือกลูกตาลนมสดอย่างเงี้ยค่ะคือตอนแรกกับที่ตอบปุ๊บสนใจแบบเนี่ยชิ้นเดียวเลยไม่ได้รู้ถามอะไรไปหรือยังวะอะไรอย่างเงี้ยนะชิ้นเท่าไหร่ครับขายเป็นชิ้นหรือว่าเป็นทั้งหมดเลยได้ทั้งคู่เลยนะคะ อยากจะขายทั้งหมดด้วยค่ะถ้าหมดถ้าเป็นชิ้นค่ะแต่ทั้งถาดเลยก็390ค่ะแต่ถ้าเป็นชิ้นก็39บาทก็ไม่แพงครับครับกินชิ้นเดียวอยู่เลยอิ่มเลยอ่ะเนี่ยรู้สึกอยู่ท้องเนาะนะฮะแล้วก็ตัวกล้วยเนี่ยย้ำอีกทีว่ามันไม่เลี่ยนจริงนะมันไม่ได้หวานแหลมกินได้เรื่อยๆนะจะหอมหอมมะนาวสดน้ำผึ้งอ่อนๆจะได้กลิ่นมะนาวอ่อนลูกตาลปกติเนี่ยเคยเจอแข็งๆนี่แบบกำลังดีเลยนุ่มอร่อยชีวิตดีอนาคตมีแผนจะต่อยอดไปมากกว่านี้ไหมคะอนาคตเราก็วางแผนที่อยากจะทำเป็นแฟรนไชส์นะคะแต่เราก็ขอพัฒนาอีกนิดนึงนะคะให้มีอะไรเพิ่มขึ้นนะคะอย่างสูตรนี้ครับผมเราเริ่มจะถามกันลำบากจริงๆเรากินกันครบเลยไม่อยู่ในครับผมหน้าร้านอยู่ตรงไหนครับหน้าร้านนะคะตอนนี้อยู่ที่ตลาดละลายทรัพย์รัชดาซอย4นี่เองคนกินเยอะมากส่วนใหญ่นี่คนมาซื้อกันช่วงไหนเยอะสุดคะก็เป็นช่วงเช้าค่ะแล้วก็ช่วงกลางวันนะคะช่วงเที่ยงค่ะจริงๆขายกี่โมงถึงกี่โมงคะช่วงเช้านี่เราเปิดตั้งแต่6โมงเช้าเลยนะคะไปจนถึงบ่าย3โมงเชิญได้เลยค่ะเนี่ยว้าวอ่ะอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองหันมองไปมองมาเคยไปซื้อนี่หว่าเนี่ยจริงๆคุณคุ้นนักใช่ใช่ใช่แต่ที่สำคัญคุณ3คนต้องว้าวค่ะ3คนนับรวมดิฉันด้วยเพราะว่าทั้งหมดนี้ประจักษ์ไขมันทรานส์ค่ะนี่แหละคือของเด็ดของเขาใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าเราได้ป้ายนี้มาค่ะเรานำเมนูของเราเข้าเซ็นทรัลแลบแลบประชารัฐนะคะแล้วก็ได้รับคัดเลือกอะค่ะเป็นอาหารที่ปลอดภัยค่ะปลอดภัยแล้วก็ไม่มีไขมันทรานส์เราคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพดิฉันรู้จักแลบนี้เป็นแลบของคนไทยเป็นโครงการประชารัฐที่สากลทั่วโลกให้การยอมรับเลยโอ้นี่ยินยอมเลยว่าต้องบอกเลยว่าของเขาเด็ดจริงค่ะอร่อยกลืนกันใหญ่เลยช่วงกลืนก็จะบอกว่าต้องไปอุดหนุนกันนะคะช่องทางการติดต่อมีที่ไหนบ้างคะช่องทางการติดต่อนะคะโทรมาได้เลยที่เบอร์0846372989นะคะหรือว่าจะเข้าไปติดต่อกันได้ใน ID Line ชื่อมีไซแอดนำหน้าแอดสยามพายนะคะอีกช่องทางนึงเพจ Facebook ค่ะสยามพายบายชนินหยุดกินไม่ได้เลยอ่ะวันนี้ก็ระหว่างที่ลิชากำลังชิมอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปกินต่อด้วยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณน้อยหนาที่เอาพายอร่อยๆนะฮะมาให้เราได้ชิมกันถึงที่เลยนะครับมอบประกาศนียบัตรอร่อยติดตลาดไปให้ด้วยขอบคุณมากค่ะขอบคุณพี่น้อยหนานะคะขอบคุณครับของอร่อยมาฝากกันเนาะใช่อ่ะมีดินี่เช้าช้อปปิ้งนี่ไงใครเป็นทาสน้องหมาน้องแมวอยากได้เสื้อคู่แต่เป็นคู่ระหว่างเรากับน้องสุนัขแล้วก็น้องแมวของเราครับผมห้ามพลาดค่ะThank you.
โอ้โหเช้าช้อปปิ้งวันนี้นะครับต้องบอกว่าใครที่ชอบเสื้อแบบมาเป็นคู่นะครับแต่ไม่ใช่คู่เป็นแฟนนะกันหนึ่งก็ยังน่ารักแต่ว่าเป็นคู่ระหว่างคนกับสุนัขคนกับแมวก็ได้เหมือนกันนะครับโอ้เป็นสัตว์แสนรักของเราเราก็อยากจะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักกับเขาใช่ไหมมาดูครับเสื้อผ้านี่นะครับน่ารักมากดูนะฮะจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาเชิญเจ้าของผลิตภัณฑ์นะครับหรือว่าโคฟาวเดอร์ครับคุณอุรนาบัณฑิตดำรงกูลนะครับแบรนด์ Animal Go Round Concept Happy Wear ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ได้มาคนเดียวมาจากใครคะมาใครครับมาซีอีโอค่ะซีอีโอซีอีโอสวัสดีท่านซีอีโอครับสวัสดีค่ะท่านเอามองกล้องเลยลูกมันไอท่านไอค่ะมาแล้วเอาใหม่มองกล้องน้องวอมเมอร์ครับโอ้ยน่ารักจังเลยลูกเอ้ยอ๋อนี่นะเป็นความน่ารักแล้วที่บอกเลยชุดดูชุดค่ะชุดหนึ่งขอมองกล้องชุดดูชุดของเจ้าของและเจ้าตูบค่ะนี่เดินหน้านิดนึงค่ะชุดเดียวกันเลยอ่ะหมุนหมุนกันเลยวอมเมอร์หมุนลูกให้พี่อุย่อพี่วอมเมอร์นิดนึงโอ้โหให้พี่อุย่อทำไมวอมเมอร์ย่อลูกวอมเมอร์อยู่ตรงนั้นเลยก็ได้ดูน่าจุงนอนซะแล้วชุดเหมือนกันเลยเนาะน่ารักจังเลยอ่ะครับแม่เฮ้ยเขาเป็น CEO จริงๆเนี่ยเขาไปแล้วเขามานี่ว่ากันที่จุดเริ่มต้นของแบรนด์เลยนะฮะทำไมเป็นลักษณะทำเป็นเสื้อคู่ออกมาแบบนี้ได้ก็เริ่มต้นจากธุรกิจที่บ้านก็คือทำพวกผ้าแล้วก็เป็นโรงงานอัดพลีดอะค่ะเราก็เลยเอ๊ะมาดูว่าแบบถ้าเราจะทำสิ่งที่เราชอบคือสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันจะมีจุดเด่นอะไรได้บ้างก็เลยมาดูว่าเมืองไทยยังไม่มีเราก็เลยมาทำเป็นชุดคู่สำหรับสัตว์เลี้ยงกับเจ้าของอะค่ะตั้งแต่ปี2008ทำมากี่ปีแล้วครับเนี่ยปีนี้ปีที่10อะค่ะโอ้โห10ปีแล้วแสดงว่าตลาดเกี่ยวกับเรื่องเสื้อคู่แบบนี้นี่โตมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วป่ะตอนนั้นยังตอนนั้นคือตอนนั้นจริงๆต้องแบบคนสงสัยคนยังงงว่าเอ๊ะทำไมต้องคู่กับสัตว์เลี้ยงเพื่ออะไรอะไรยังไงเลยนะคะแต่ถ้าณปัจจุบันเนี้ยคือคนเข้าใจแล้วคือคนเหมือนกับให้ความสำคัญกับสัตว์เลี้ยงมากขึ้นคือเหมือนกับเขาเป็นลูกอะไรเงี้ยค่ะก็เลยจะคล้ายๆกับชุดพ่อแม่ลูกของคนอะไรเงี้ยค่ะน่ารักจังเลยอ่ะก็เลยบอกว่าเป็น Animal Go Round คือไปได้ทุกที่เพราะว่าน้องสัตว์เขาอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างจริงใช่ไหมคะต้องบอกว่าที่เราดูเนี่ยลายแม้กระทั่งลายเสื้อเนี่ยยังเป็นรูปน้องหมาอันนี้ก็จะเป็นลายผ้าที่เราออกแบบเองด้วยนี่มีไม่ใช่แค่น้องหมามีกระต่ายเป็นหมาแมวกระต่ายอะค่ะก็คือจะมาจากโลโก้เลยโลโก้ของแบรนด์หมาแมวกระต่ายเพราะกระต่ายมันก็แต่งตัวได้เหมือนกันได้ไซส์ใกล้ๆเคียงกันด้วยเหรอคะจริงจริงแพทเทิร์นใกล้เคียงกันนะคะก็คือมีสีขาเหมือนกันขาก็ไม่ได้สั้นยาวไปกว่ากันมากนักหรือว่ารอบรอบขาแบบนี้ใช่ไหมใช่โอ้เก๋เก๋เก๋เอาดูแบบดีกว่าใช่ที่อยู่ตรงหน้าอันนี้เป็นสำหรับเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเสื้อผ้าเด็กเราถามว่ากี่เดือนของชุดกี่เดือนแต่นี่ของน้องหมานี่คือยังไงคะดูไซส์ดูอะไรยังไงเข้าใจผิดเยอะจะเข้าใจว่าเป็นชุดเด็กเยอะมากก็มันดีเทลเหมือนของคนเลยอ่ะทีนี้ถ้าเกิดสมมติลูกค้าเดินมาปุ๊บอุ๊ย Animal Go Round แต่แบบเราดูไม่ออกแยกแยะยังไงคะไหนของหมาของแมวของกระต่ายคะจริงๆหมาแมวกระต่ายใส่ด้วยกันได้แต่มันต่างกันที่ไซส์ความใหญ่ความเล็กอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าอย่างที่ผมถืออยู่เนี่ยเล็กมากเลยอันนี้พันอะไรฮะอันนี้ชิวาว่าปอมได้แมวอะไรอย่างงี้ได้หมดอ่ะอันนี้คงไม่มีใครดูผิดเป็นเสื้อเด็กนะครับคงไม่มีเด็กแรกเกิดคนไหนตัวเล็กขนาดนี้นะฮะอันนี้ก็เล็กบ้างใช่รวมถึงเด็กแรกเกิดเนี่ยด้านหลังเขาไม่เว้าอย่างนี้นะเว้าหลังให้เขาแบบมีหางเซ็กซี่ให้มีหางเดินสะดวกอันนี้ถ่ายสบายมากค่ะภาษาชาวบ้านเรียกว่าคลีคล้องกันเลยทีเดียวนะผมอะไรฉันจะไปมีลั่นกันเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นคลีคล้องคิดได้ก็จะมีแบบเหมือนแบบชายหญิงด้วยใช่ไหมฮะจริงจะมีแยกชายหญิงอะค่ะอันนี้กี่เท้าอันนี้ก็จะแยกชายหญิงค่ะมีตามเทศกาลด้วยเหรอคะชุดเนี่ยค่ะจริงๆของเราจะไม่เน้นแฟนซีมากแต่ด้วยว่าหลายปีมานี้คือลูกค้าต่างชาติเยอะแล้วเขาก็จะรีเควสเรื่องชุดกี่เผาผมคนบ้านๆผมเรียกน้องหมาแล้วกันแม้ว่าจะทำเสื้อให้น้องหมาใส่นะครับแต่ว่าพอจับไปรู้สึกได้ว่าเหมือนเสื้อผ้าเด็กจริงๆเสื้อเขานุ่มผ้าก็แบบทำไมต้องแบบพิถีพิถันเรื่องผ้าขนาดนี้คืออย่างของเราคอนเซปต์เราก็คือแฮปปี้แวร์ก็คือเหมือนกับสวมใส่คนที่น้องหมาที่สวมใส่จะต้องรู้สึกมีความสุขคือเขาต้องสบายระบายอากาศได้ดีแล้วก็นอกจากน้องหมาแฮปปี้แล้วเจ้าของก็ต้องแฮปปี้แฮปปี้ในแง่ของการมองเห็นคือสีจะต้องสบายเย็นตาเป็นอย่างของเราก็จะเน้นไปในเรื่องของสีเอิร์ธโทนสีพาสเทลอะค่ะเพื่อให้เจ้าของแบบมองเห็นแล้วก็จะรู้สึกสบายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แฮปปี้ในเรื่องของการสัมผัสคือน้องหมาใส่สบายเจ้าของสัมผัส
ก็สบายมือเพราะเราก็ต้องอุ้มเขาเล่นหยอกล้อกันกับเขาเราก็ต้องสบายไปด้วยกันอย่างที่อยู่ในหุ่นนี่คืออะไรคะเป็นอันนี้เป็นคอลเลคชั่นพ่อแม่ลูกเหรอคะค่ะพ่อแม่ลูกก็คือจะเป็นชุดนอนด้วยอ๋อนี่ต้องมาอยู่ด้วยกันที่บ้านปึ๊บขอเดินไปอยู่ด้วยปึ๊บพ่อแม่และลูกสุนัขค่ะใช่ค่ะนี่ลูกนะนี่สุนัขค่ะไม่นี่คือคุณสามีคุณภรรยาแล้วก็นี่ลูกสุนัขเข้ากันเข้ากันน่ารักมากนะครับเห็นบอกว่านอกจากเสื้อผ้าแล้วนะครับแปรงฟันดีกว่าป่ะช่วงนี้ไม่ใช่ของคนเอาเลยอันนั้นของใครคะค่ะอ๋อของน้องหมานี่นะของหมาแมวค่ะเป็นยาสีฟันสมุนไพรสำหรับสัตว์เลี้ยงค่ะอันนี้เป็นสินค้าใหม่บอกเขาไงคะยิงฟันคือจริงอันนี้ต้องฝึกก่อนก็คืออาจจะต้องคือครั้งแรกที่เราแปลงให้เขาว่าอย่าเพิ่งแปลงก็คือให้เขาชิมก่อนให้เขารู้สึกว่านี่คือขนมชิมรสชาติเพราะว่าทานได้ค่ะอ๋องั้นผมทานเลยแล้วกันนะรสชาติเหมือนของมนุษย์ไหมคะยาสีฟันอันนี้รสชาติใกล้เคียงแต่คืออย่างของคนจริงๆก็ใช้ได้แต่ว่าไม่เหมาะซะทีเดียวเพราะว่ามันจะไม่มีโฟลายไม่มีโซเดียมเพราะว่าน้องเขาต้องกลืนเข้าไปค่ะพวกสารเคมีที่แบบเป็นอันตรายเราจะเอาออกหมดเขาบ้วนปากไม่เป็นเหมือนคนงานอะไรเงี้ยต้องแบบทำให้เขาทานได้ใช่ไหมคะใส่ใจจังเลยเป็นคนรักสุนัขตัวจริงเลยนะคะนี่มีคอลเลกชันเยอะมากนะดูในเขาเรียกว่าเป็นโบรชัวร์ป่ะคะหรืออะไรเงี้ยแต่เห็นมีหลายภาษามากเลยอ่ะดูสิแสดงว่าไม่ได้ขายแค่ที่เมืองไทยป่ะคะค่ะเราหลายปีมานี้ก็คือมีส่งออกค่อนข้างเยอะส่วนใหญ่เป็นประเทศอะไรคะจะมีฮ่องกงไต้หวันสิงคโปร์มาเลอินโดหลักๆค่ะไม่ได้ค่อนข้างเยอะธรรมดาเยอะมากด้วยนะคะเขาก็ชอบเนาะจริงอย่างนี้อยากจะเป็นแบบว่าส่วนหนึ่งแล้วนะคะที่อยากจะให้น้องๆของน้องหมาเนี่ยไปได้ทุกที่ Animal Go Round สั่งยังไงคะก็จะมีหน้าร้านของเราอยู่ที่ The Circle ราชพฤกษ์อ่ะค่ะแล้วก็จะมี Pop-up Store อยู่ที่สยามดิชั้น3อีเซตันชั้น4อ่ะค่ะโอ้หลายที่เลยเนาะที่มากเลยแล้วช่องทางติดต่อล่ะครับFacebook IG Animal Go Round พิมพ์ติดกันเลยอ่ะค่ะแล้วก็ LINE @มีแอดข้างหน้า Animal Go Round ค่ะอย่างชุดนี้ราคาเท่าไหร่คะเริ่มต้นเสื้อผ้าส่วนใหญ่จะเริ่มต้นที่400ถึง500อยู่ที่แบบและไซส์อ่ะค่ะไม่แพงไม่แพงนะฮะไม่แพงอ้าวทำไมขนนักแข่งร่วงเหรอคะเสียตะกี้เนี่ยขนนักแข่งบทร่วง400เองแหมอุ๊ยแต่ก็มีหลายแบบด้วยให้เลือกเปลี่ยนคอลเลกชันบ่อยมั้ยคะแบบทุก2เดือนจะมีแบบใหม่ออกมาค่ะต้องลองไปดูเอาตกใจหรือเปล่านั่นน่ะท่าทางเหมือนกลัวตกใจเลยกลัวไปหายเฉยบอกว่าจากที่จะดูรู้สึกว่าอบอุ่นปุ๊บตกใจขนนักแข้งพี่เป้งมากเลยเมื่อกี้นะคะเอาล่ะตอนนี้นะคะใครที่อยากจะอุดหนุนเนาะไม่ใช่แค่เสื้อผ้าของตัวเองนะคะเป็นเสื้อผ้าเราเสื้อผ้าคุณแฟนหรือว่าลูกรักอย่างน้องหมาน้องแมวน้องกระต่ายของเราเนี่ยก็ไปกันได้ตามที่บอกแล้วกันเนาะใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ Animal Go Round กับพี่อุนะคะแล้วก็น้องหวอมเมอร์นะคะส่วนวันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะห้ามพลาดค่ะเรามีศิลปินรุ่นเล็กแต่ว่าความสามารถเขาไม่เล็กตามนี่วงน้ำใจค่ะวุ้นเป็นคนมีน้ำใจใช่น้องๆ นะคะทั้ง5คนรวมตัวกันเพราะความรักในเสียงเพลงเขาจะมาส่งต่อแรงบันดาลใจในการร้องเพลงพรุ่งนี้เจอกับพวกเขาได้เลยว้าวแล้วพรุ่งนี้มาเจอกันนะครับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วนะครับเราทั้งหมดต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่าน CEO สวัสดีสิคะสวัสดี